ด้วยด้ามหอกที่บัดนี้กลายเป็นกระบอกอาวุธอีกชนิดหนึ่งที่พระองค์ทรงใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญโอ้ยกินยากกินเย็นเหลือเกินเห็นแล้วนะเว้ยด้วยความโกรธเจ้ายักษ์จึงเนรมิตร่างให้ใหญ่ขึ้นอีกแล้วลงมือไล่จับเจ้าชายปัญจวุฒิกินทันทีแต่เจ้าชายก็ไม่ยอมแพ้ใช้ไม้กระบองตีเข้าที่มือเจ้ายักษ์อย่างไม่ลดละร่างเล็กๆของพระองค์ฉะไหนเลยจะต่อสู้กับร่างอันใหญ่โตของเจ้ายักษ์ได้เจ้ายักษ์ใช้มืออันกำยำคว้าร่างเจ้าชายไว้เก่งนักใช่ไหมไอ้เนี่ยเป็ดแค่ทีมอาวุธเจ้าสักเดี๋ยวมันจะติดฟันข้าไม่ทิ้งเหรอได้เลยนี่นะเจ้าชายปากระบองไปโดนตาของเจ้ายักษ์อย่างเต็มแรงโอ้ยจะตายแล้วลึงลิ้นมากนะตาข้าเกือบบอดเพราะกระบองเก่าๆของเจ้าทนไม่ไหวแล้วนะด้วยยักษ์ซิเลสโลโกรธเจ้าชายมากที่ทำมันบาดเจ็บจึงตัดสินใจจะกินโอรสปัญจวุฒิกุมารสักเดียวนั้นแต่เจ้าชายก็ไม่ได้หวาดกลัวแต่อย่างใดทำให้เจ้ายักษ์เกิดความสงสัยเจ้าไม่กลัวตายหรือไงทำไมถึงไม่กลัวข้าแม้แต่นิดไอ้ยักษ์โง่นี่คงไม่เคยได้ยินชื่อของเราปัญจวุฒิกุมารสินะดีละวันนี้ร่างของเจ้าแหลกเป็นผงแน่ด้วยกริยาห้าวหาญแม้กำลังจะถูกกินทำให้เจ้ายักษ์ร้ายประหม่าเริ่มระวังตัวเองปัญจวุฒิกุมารเหรอเจ้ามีดีอะไรข้าจะต้องกลัวบอกมาสิข้าจะสละเวลาฟังเจ้าพร่ำสักนาทีสองนาทีเจ้ายักษ์หารู้ไม่ว่าอาวุธอีกอย่างที่เจ้าชายมีนั้นก็คือปัญญาที่หลักแหลมของพระองค์นั่นเองเมื่อยักษ์ร้ายหลงกลอยากรู้ปัญจวุฒิกุมารก็ขู่ซ้ำตามแผนที่คิดไว้เจ้ายักษ์เอ๋ยทำไมเราต้องกลัวเจ้าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นจะตายช้าตายเร็วก็ต้องตายเหมือนกันแต่เจ้ารู้หรือไม่ว่าในท้องของเราอ่ะมีวชิราวุธวชิราวุธที่เจ้าชายพูดถึงเป็นอาวุธวิเศษของมหาเทพใครโดนอาวุธนี้ทำร้ายจะต้องตายเป็นผงธุลีดังสายฟ้าฟาดทุกรายถ้าเจ้ากินเราเจ้าก็ต้องตายเหมือนกันเพราะวชิราวุธในกายเราจะบาดไส้พุงของเจ้าเป็นชิ้นๆ เจ้ายักษ์เอ๋ยเราไม่ยอมตายคนเดียวหรอกเจ้าต้องตายไปพร้อมกับเราด้วยมาเลยเจ้ายักษ์รีบกินเราสิจะได้ตายด้วยกัน เจ้ายักษ์ได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกกลัวขึ้นมาร่ายเวทมนต์ย่อร่างตัวเองให้เล็กลงจนขนาดเท่าๆกับช้างและปล่อยพระโอรสปัญจวุฒิกุมารเป็นอิสระแล้วเดินทางผ่านไปยังกรุงพาราณสีได้จะว่าไปข้าก็ไม่อยากกินเจ้าเท่าไรหรอกตัวเล็กและจิ๋วริ้วกินไปก็ไม่อิ่มครั้งนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปละกันปัญจวุฒิกุมารขอบใจยักษ์แต่ก็ยังไม่จากไปทันทีเพราะใจที่มีเมตตาจึงอยากปลดปล่อยให้ยักษ์ร้ายพ้นบ่วงกรรมสิเลสโลมหยุดก่อนเจ้ารู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุใดชาตินี้เจ้าจึงเกิดมาเป็นยักษ์และมีชีวิตอยู่ได้ด้วยเลือดเนื้อของผู้อื่นต้องทำให้ผู้อื่นล้มตายนับว่าเจ้าเกิดมาเพื่อสร้างกรรมแท้รู้หรือไม่ว่าเมื่อเจ้าสิ้นชีวิตและโลกนี้ไปเจ้าต้องไปเกิดในอบายภูมิซึ่งก็คือนรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายแล้วเจ้าก็ต้องเกิดมาเป็นยักษ์อีกแน่แม้ว่าหมดเวรกรรมจากอบายภูมิได้เกิดเป็นมนุษย์อายุของเจ้าก็จะสั้นเหตุเพราะได้ทำลายชีวิตของผู้อื่นไว้มากยักษ์ซิเลสโลมนิ่งฟังปัญจวุฒิกุมารพูดอย่างสงบเพราะนี่เป็นการฟังพระธรรมครั้งแรกในชีวิตมันรับปากได้หรือไม่ว่าเจ้าจะไม่ฆ่าใครอีกและจะประพฤติธรรมรักษาศีลศีล5มีเพียง5ข้อเท่านั้นเจ้าต้องรักษาไว้ให้มั่นอย่าประมาทจำไว้นะเจ้ายักษ์ข้ารับปากเมื่อเจ้ายักษ์ซิเลสโลมสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายใครอีกปัญจวุฒิกุมารก็เก็บอาวุธประจำกายแล้วเร่งเดินทางออกไปจากป่านับแต่นั้นมาป่าชายแดนพาราณสีก็มิได้เป็นดินแดนแห่งความตายอีกต่อไปชาวบ้าน
ช่วยกันผัดเปลี่ยนเดินทางนำอาหารเข้าไปในป่าครั้งละมากๆเพื่อนำไปให้ยักษ์ซีเลสโลมที่กลับใจมาบำเพ็ญเพียรได้กินแทนชีวิตคนชาวบ้านเลิกหวาดกลัวยักษ์กลายเป็นเพื่อนกันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาขอบใจพวกเจ้าทุกคนอร่อยมาก